ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในลิควิดีโอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุกที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu for o r o ครับแนะนำเพื่อน10คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n f o r the p l i g ์พนะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ อินเตอร์สเตลากลับโปรโมชั่นส่งท้ายปี2023ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับกลับโปรโมชั่นแจก iPhone ใครสนใจนะครับเงินไขง่ายๆเลยเพียงแค่นั้นทุนฝากเงินงทุนขั้นต่ำ300ยูเอสตอลลและเทรดครบ1หลอดไซส์ก็จะรับ1นิทธิ์นะครับนักเทุนครับในการจับรางวัล iPhone ยิ่งเทรดมากยิ่งฝากมากก็จะยิ่งได้รับสิ์มากขึ้นเท่านั้นด้วยอย่าลืมศึกษารายละเอียดทุกครั้งนะครับก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่โบรเกอร์โดยตรงได้้เลยลยแะผมขอให ทุกทกคนโชคดีนะขอบคุณครับดัชนีเฉลียตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบ1.27% SP500 ปรับตัวปิดลบ1.47%และก็ NASDAQ นั้นปรับตัวปิดลบไปถึง1.50%เลยทีเดียวครับ โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนเชขายทำกำไรหลังจากตลาดนั้นพุ่งขึ้นติดต่อกันหลายวันขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาเพื่อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE ของสหรัฐซึ่งเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสำคัญนะครับท่าดาของคุณเจฮาร์ฟฟิลดนักวิเคราะห์จากบริษัทอินฟอ a ในนครนิวยอร์กได้กล่าวว่าในช่วงแรกนั้นดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีพุ่งขึ้นใกล้แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยทะยานขึ้นจนแตะแนวต้านแต่ดัชนีก็ร่วงลงในเวลาต่อมาเนื่องจะเกิดแรงเทขายอย่างหนักซึ่งแม้ว่าการทุกข,ขายดังกล่าวนั้นจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแต่ก็สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความร้อนแรงของตลาดในช่วงที่ผ่านมาครับทุกท่าน หลักๆแล้วการเทขายของตลาดหุ้นเป็นเพียงการเทขายทำกำไรนะครับและกระทบกับราคาทองเราด้วยหรือเปล่าคุณครับกระทบด้วยนะครับเป็นสาเหตุเดียวกันเลยที่ ราคาทองคำเริ่มมีการขยับปรับตัวย่อลงมานะครับเพราะว่าในช่วงที่ทองขึ้นนั้นก็ขึ้นมาพร้อมกันกับดัชนีในตลาดหุ้นเป็นการขานรับกับข่าวของคณะกรรมการเฟดที่ว่าอาจจะมีแนวโน้มในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าดังนั้นนะครับนั่งถุนครับในส่วนของตัวราคาทองคําก็เลยโดนเทคกระจัดลงมาแต่ถามว่าพื้นฐานโดยภาพรวมเปลี่ยนไหมก็ต้องตอบเหมือนเดิมครับว่ายังไม่ได้เปลี่ยนดังนั้นคนที่ถามว่า ทองคำจะยังมีโอกาสในการฟื้นอยู่ไหมก็ต้องตอบอย่างชัดเจนตอนนี้ว่ายังมีอยู่แล้วครับนี่ก็เริ่มจะฟื้นแล้วครับนั่งชุนเดี๋ยวถ้ากลับไปยืนแถวประมาณ2,038-40ได้การกลับขึ้นไปแถวๆบริเวณ high เดิมนีก็จะไม่ใช่เรื่อง,อย,างอยากนะครับต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างด,ดีกว่าครับทุกท่านสัญญาน้ำมันดิบ well WTI ตลาด New York. นิวยอร์กนะครับปิดบวกไปเพียง28เซนเท่านั้นสต็อกน้ำมันพุ่งสก,กัดแรงบวกครับ ในช่วงแรกนะครับราคาน้ํามันดิบ WTI แล้วก็ราคาน้ํามันดิบบร e สเเน่พุ่งขึ้นกว่า1ดอลลาร์เลยหลังจากมีรายงานว่าเรือบรรทุกสินค้ารายใหญ่เลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านทะเลแดงซึ่งทําให้การขนส่งสินค้าใช้เวลานานขึ้นและต้นทุนการประกันก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยแต่ราคาน้ํามันนะครับลดช่วงลบในเวลาต่อมาหลังจากสํานักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้น2.9ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง2.2ล้านบาร์เรลครับส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินนั้นเพิ่มขึ้น2.7ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น1.2ล้านบาร์เรลและก็สต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมไปถึงฮีทติ้งออนและน้ำมันดีเซลนั้นเพิ่มขึ้น1.4ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเเพียง40,000บบารรลคั นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังอ่อนแรงลงหลังจากสำนักข่าวนะครับอาฮัมนะครับออนไลน์ของทางการอียิปต์ขออภัยครับอารามนะครับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสนำโดยนายอิสมาอิลนะครับฮาดีเยได้เดินทางไปยังกรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวานนี้เพื่อเจรจากับเจ้าหน้าที่อียิปต์เกี่ยวกับการพักรบครั้งใหม่ในชนดนกาซารวมไปถึงการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับทางอิสราเอลด้วยครับนังจุนครับ ได้เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับทุกท่านครับผมขอบคุณครับ